คุณยายเป็นยังไงคะความรู้สึกมหาอาจารย์เป็นไงคะความทำงานมากไม่เหนื่อยทำงานไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมคะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยทำไมไม่ท่าเทียนทำไมท่าเทียนถือไม่เหนื่อยครับทำได้ทุกอย่างไม่เหนื่อยทำได้ทุกอย่างไม่เหนื่อยเลยดีมากไหมใจใจใจไม่กันด้วยมีอะไรทำทำการทำได้ทำได้ทุกอย่างเลยดีไหมดีดีทุกทีทุกสำหรับเบียร์ทำทำไม่ได้ตอนนี้ทำไม่ได้เหนื่อยครับเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวนี้ดีขึ้นสบายมากเยี่ยมไหมยกยกเต้นเตะขึ้นซิสองข้างคราวนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งใช่ลองเยอะเลยเนาะออกวันแรกเพราะว่าเป็นวันแรกเลยตรงนี้ก็ดีขึ้นตอนแรกตรงนี้ออกมาแบบนี้เลยค่ะอาจารย์ปูดเลยค่ะใช่ไหมใช่ตอนแรกปูดใหญ่เลยค่ะปูดใหญ่เลยใช่ไหมค่ะตอนนี้ยุบเลยอาจารย์จริงครับเมื่อกี้อาจารย์ลงให้แค่30วินาทีผมก็ทำได้ขนาดนี้แล้วครับโอ้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับผมเยี่ยมไหมคะครับยกแขนเป็นไงบ้างคะพอได้ครับได้แล้วนะคะโอเคเพื่อนก็เป็นจะเข้าไปขาเพื่อที่จะเอาหัวสะโพกเข้าหลังจากนั้นมาก็มีสะโพกเคลื่อนมาเนื่องจากว่าเบ้ามันหายไปมันเบ้ามันสั้นลงก็เคลื่อนออกมาแล้วก็ช่วงนั้นจะเว้นไว้หนึ่งปีเพิ่งมาผ่าตัดเดือนเมษาย้ายข้างขวานะคะข้างนี้มันลงมาตอนนี้มันลงมาเท่ากันลงมาเท่ากันแล้วนะแล้วก็ลักษณะการเดินของลูกก็จะเดินที่กำเอะเยอะๆนะคะก็ดีขึ้นการเดินของลูกก็เป็นปกติแค่วันที่สองใช่ก้าวขึ้นสิก้าวขึ้นก้าวขึ้นโอ้เยี่ยมไหมคะเยี่ยมไหมคะนิ้วโป้งเธอเยี่ยมไหมคะสุดยอดไหมคะเมื่อกี้ไลฟ์สดเลยค่ะเอาอีกทีดีค่ะขายที่เรื่องสักครั้งที่กำลังเชื่อมั่นค่ะอ่อนหมดแล้วนะคะเอาเลยค่ะโอ้ล้มเลยเดี๋ยวเอาของใหม่เด็กตั้งยองยองไม่ได้แล้วจะล้มเลยนั่งยองที่ลูกนั่งยองนะเริ่มจับเป็นให้เขาดูเขาจะล้มอย่างนี้ตลอดล้มเลยไม่คงเคียงเลยนะคะเป็นไงครับคุณแม่ปกติจะอย่างนี้นั่งอย่างนี้ทำนี้ได้ไหมคะปกติจะเซอะค่ะจะเซเนาะเอาลุกขึ้นที่ลูกยืนดีแม่ก็ยืนได้ตรงของตัวนี้ไม่ล้มแบบเมื่อกี้นี้เนาะนี่บำบัดวันแรกนะแต่ว่าจริงๆมีพลังงานลบด้วยมันอย่างนี้เพราะว่าไปที่ทุกที่แล้วนั่งลงที่ลูกนั่งลงลุกขึ้นที่ลูกนั่งลงที่ลูกลุกขึ้นที่ลูกโอเคนั่งได้อยู่ลงนั่งได้อยู่เริ่มนั่งได้แล้วลุกขึ้นยืนที่ลูกเดินดีๆให้มันหายเหนื่อยธรรมดาลงนั่งที่ลูกลงนั่งอย่างเมื่อกี้นี้เริ่มดีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่ายังขยิบขาอยู่นิดนึงคือแต่ตอนนี้จะลงนั่งอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณยายเขานั่งแล้วเขาจะลงหลังอะไรลงที่ข้างลงไปเลยค่ะโอ้ปกตินะโอ้ลงแล้วปกติขึ้นมาเลยค่ะขึ้นที่ใจที่อยากขึ้นมาไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ต้องจับสบายมากโอเคมากโอเคเดี๋ยวไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วมีความสุขหยุดไหมเต้นไม่ได้ตั้งหลายวันเนอะโอ้โหโอเคเยี่ยมไหมคะอย่างนี้เยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ลองยกแขนดูนะคะแขนซ้ายยกสิคะค่ะโอเคยกได้แล้วยกสิคะยกทั้งสองแขนสิคะโอเคยกอีกค่ะยกโอเคค่ะยกเลยค่ะค่ะคราวนี้ลองดูสิคะว่าแขนที่ไปข้างๆเนี่ยลืมไปเลยนะคะว่าเราเคยเป็นยกเลยฟังดูเลยสามสิบ
30ประเทศไทย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 แต่นี่เราต้องมาแสดงความยินดีกับเขาดีใจด้วยนะคะขอบคุณมากเลยดีใจด้วยนะคะอ๋อตอนนั่งคุยเลยค่ะแล้วตอนนี้ดีใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบซีโมจะไม่ทันนะค่ะต้องออกก่อนนั้นไปสามโมงไปสามโมงว่าไงออกซีโมจะไม่ทันแต่ช้าไปเดี๋ยวต่อเครื่องติดไม่คือรอบเมื่อกี้กับประมาณ5โมงก็ไปถึงประมาณ6ทีไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งรถเมล์ฝั่งกาปิคือจอมเมลิครึ่งชั่วโมงแล้วรถจะไม่ติดเหรอมันพอดีนานพูดเสียงค่อยนึงนะเด็กแล้วจะไม่ติดเหรอเป็นเสียงต่อกันเลยนั่นน่ะแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงอย่างเงี้ยเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนที่มาโอเคดีใจไหมคะค่ะดีใจอ่ะเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วนะทุกคนเป็นพยานใช่ไหมคุณหมอโอเล่ก็แดงนะคะฟังรู้เรื่องขึ้นค่ะฟังรู้เรื่องขึ้นเริ่มรู้เรื่องขึ้นแล้วนะได้ยินแล้วนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขยับได้ก็พอตัวแค่ตัวนี้แค่ขยับก็พออีกมาเริ่มแล้วอีกวันสองวันนี้การได้เลยขึ้นไปเลยยังไงบ้างคะตัวนี้ดีค่ะโอเคเลยกระดูกเขาบอกว่ามันดีแล้วอาจารย์ดีแล้วแล้วก็ยกขึ้นได้ค่ะค่ะยกขึ้นได้มาเมื่อวานเดินแค่นี้ค่ะแต่ตอนนี้ยกขึ้นยกขึ้นสุดแล้วค่ะยกขึ้นสุดเลยค่ะมือไปไขว้หลังได้ไหมคะได้อย่างนี้ค่ะได้อย่างนี้นะคะจะขึ้นกระดูกข้อหลังค่ะกำมือได้ยังคะกำมือก็ได้ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะได้ครึ่งหนึ่งมือไปด้านข้างสุดไหมคะด้านข้างกวาดไปด้านข้างค่ะได้ไหมคะได้ครึ่งหนึ่งยกขึ้นได้อีกไหมคะยกขึ้นกว่าโอเคแม่ผูแม่แค่นี้นะคะได้ค่ะนี่ยกของได้ไหมคะเจ็บมากไหมคะตอนนี้ยกของยกอีกอันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะโอเคขอบคุณค่ะก่อนหน้านั้นยกไม่ได้เนาะไม่ได้ค่ะค่ะไม่เท่ากันเนี่ยอ่านเยอะเลยเนาะอ่านเยอะเลยอ่ะตามที่ลงไปถึงกลางแล้วดูสลักเอียงจับเลยราคาครับดูดิห้าร้อยชี้เลยกระดูกสลักเอียงเหลืออีกสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็บนั่นแต่ส่วนสำคัญที่สุดส่วนนี้คือว่ากระดูกสะโพกขาข้างไหนนะซ้ายข้างซ้ายน่าจะประมาณนิ้วขอให้ท่าตรงนี้เติมธาตุให้กระดูกงอกขึ้นมาให้เพราะว่าคุณมีความฝันว่าอะไรฮะจะไปเล่นไตรกีฬาใช่ก็คาดสองเดือนไงเดี๋ยวพฤศจิกายนอีกเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะส่งพลังตัวนี้รออาจารย์นิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ที่ถามตอนแรกคือเป็นอุบัติเหตุคุณหมอวินิจฉัยว่ากระดูกคอ C5 C6 เป็นร้าวค่ะแล้วก็เข้าเปลือกไว้3เดือนพอเดือนที่3คุณหมอให้ไปเอ็กซเรย์อีกรอบนึงคุณหมอบอกว่ามันเคลื่อนค่ะ C6 เคลื่อนออกมาค่ะค่ะแล้วคุณหมอก็นัดผ่าตัดวันเมื่อวันที่26กรกฎาคมแล้วกลัวการผ่าตัดก็เลยมองหาแพทย์ทางเลือกอะค่ะแต่ทีนี้พอวันที่4เดือนสิงหาเกิดอาการปวดมากปวดแบบนั่งอยู่นี้ก็จะทิ่มลงอะค่ะคือมันจะวูบอยู่ตลอดอาการหนักขึ้นหนักยังไงคะหนักคือไม่สามารถที่จะนั่งได้คือต้องนอนอย่างเดียวถ้านั่งถ้าเดินนี่คือจะหัวทิ่มอย่างเดียวอะคือจะพูดอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจโทรมาหาอาจารย์อีกรอบนึงอาจารย์ก็เลยมีเมตตาบอกว่าส่งพลังทางไกลให้สักประมาณ3นาทีค่ะอาจารย์ส่งพลังให้ทางโทรศัพท์3นาทีให้อาการพูดอาการเวียนหัวหายไปปฏิหาริย์ข้างหายจริงๆอาการพูดก็เลยลุกขึ้นมาได้ค่ะลุกขึ้นมาได้ดีขึ้นมากเลยค่ะโล่งปวดหัวปวดหัวไม่มีค่ะเส้นตึงมีตึงนิดหน่อยค่ะหยุดซึ่งน้อยกว่าเดิมค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขมีความสุขมากค่ะ
ค่ะโอเคยิ้มได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์วันนี้เลยท้องผืดมันเริ่มเกาะมาจากที่เราโรคเขานั่นแหละตอนไหลมาทั้งหมดแทบจะไม่นั่งแล้วบางครั้งก็จะหายใจไม่ค่อยออกติยงไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แล้วเป็นแต่ฉากไม่ปวดแล้วโอเคค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะไม่ปวดค่ะแล้วตัวก็โล่งเนี่ยนะในหัวใจก็เบาเมื่อกี้เคลียร์ให้ด้วยนะที่คุณหมอว่ามีทั้งผุดรอบนี้ดูแล้วตอนนี้เลือดมันเป็นเลี้ยงไม่ได้ให้ใช้พลังเคลียร์ลิ่งให้จะรับรู้อยู่จะรับทราบได้อยู่ค่ะอาจารย์ให้พลังรับพลังได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะเป็นยังไงว่ามันจะรู้สึกร้อนออกไปแล้วมันจะโล่งโล่งนะแล้วตอนนี้ข้อเท้าคุณที่เป็นอุบัติเหตุ42ข้างเนี่ยไม่ปวดแล้วค่ะไม่ปวดได้เดินเดินสบายแต่ว่าเดินค่อยๆเดินสบายนะเดินธรรมดาเดินปวดตอนนี้เดินสบายแล้วตอนนี้เจ็บไหมจากการที่บำบัดไม่เจ็บนะแล้วก็อาการเจ็บนะคะคุณปู่ใช่ไหมสบายขึ้นยากเป็นกระดูกอะไรนะได้ค่ะดีใช่ไหมสิคะหายสาธุเวลาลงนั่งก็สบายใช่ไหมสิคะหลวงปู่สบายหนูก็มาขอพรหลวงปู่ให้หลวงปู่ให้พรให้หนูหายจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันหลวงปู่ไม่พูดหนูพูดเองเดินคล่องขึ้นค่ะเท้าปากเดินคล่องขึ้นทำแบบนี้ไม่ได้เลยพลังงานแต่งการดีคือวันนี้ดีเราประสงค์ค่ะเดินไปหลายกองเป็นเดินครับเจ็บไหมครับตอนนี้ไม่เจ็บอ๋อแต่คุณตะกอนจะนั่งท่าไหนเจ็บเจ็บข้างข้างนี้ใช่ไหมตอนนี้แล้วอาการชาหายหรือยังหายแล้วใช่ไหมคะไม่เจ็บเลยนะขึ้นได้ปกติขึ้นได้ทุกครั้งจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมจ้ะไม่ทุกครั้งจะก้าวขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมได้ทำอย่างนี้ไม่ได้มากี่ปีแล้วครึ่งปีนี้ใช่ไหมเบาตัวไหมเบาตัวอยู่ค่ะนั่งสิมีเส้นเลือดสมองตีบปกติจะลุกขึ้นนั่งอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมจ้ะมาเป็นเวลากี่ปีปีหนึ่งเส้นเลือดสมองกว่าปีกว่าเนาะเส้นเลือดตีสามปีแล้วสามปีแล้วเนาะแต่ทำไม่ได้ปีนึงแล้ววันนี้เป็นยังไงคะวันนี้สบายตัวจ้ะดีใจไหมคะดีใจจ้ะเยี่ยมไหมเยี่ยมจ้ะก็เจ็บสะโพกนี่ก็ขึ้นโดนหลายปีแล้วอืมงานการค่ะทำได้ทุกอย่างนะคะอืมพอที่เดินพูดตรงนั้นทรงตัวนี่มันจะเอียงมันจะเอียงเดินเอียงใช่ไหมมันกับแบบนี้มันสิโอนไปโอนมาขนาดอืมแล้วตอนนี้เป็นไงนี่ละนี่เป็นยุคค่ะมีขึ้นนะโยมกำลังกายยุคอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าไม่ได้นวดแล้วก็พี่นี่ทำยังไงเข้าที่เลยการเส้นเลือดในสมองเลยนะเส้นเลือดในสมองดีค่ะก็เป็นได้หน้าแล้วก็เหลือแล้วขาซ้ายนี่ยกสิแต่อีเลยก็ดีแต่ที่พูดไม่ค่อยชัดว่าชัดค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะชัดแล้วค่ะพูดชัดแล้วแต่คอเราไม่ได้มองอย่างเนี้ยยังเป็นตัวเยอะเลยเนี่ยเป็นตัวเยอะเลยใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวจะไม่ได้ทำได้ทำงานไม่ได้ทำได้เลยรับพลังอย่างเดียวไม่ทำไม่ได้เราไม่ได้ดันนะอาจารย์ดันให้นั่งตรงเนี้ยจากที่มันแปลกก็เรื่องราวตรงนี้เนี่ยจริงๆทีมแพทย์วันนั้นอ่ะเขาจะรู้ดีกว่าทางศูนย์เขาก็ยืนยันว่าเป็นก้อนเนื้อนะแล้วก็ห้องที่เอ็กซเรย์ขึ้นมาเขาก็ยืนยันว่าเป็นห้องเนื้อนะแล้วเขาก็บอกจุดตำแหน่งเขาก็เลยพาไปตั้งแต่ไหนๆขึ้นเขียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนี้นะแต่ความดังของมันก็ยังไม่ได้จับจังหวะจังหวะจะไม่ได้นะครับแล้วบอกว่าอ้าวปกติดีด้วยไปกินยาอะไรมาแล้วแบบผมว่ามันจะกินอะไรไม่น่าเสียเลยตกเสียอาจจะจำจริงๆครับเมื่อวานผมเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมต้องยืนกินข้าวเมื่อวานนี้นอนกินนอนกินข้าวในที่บนเตียงเลยนอนป้อมแล้วก็กินแม่เอาข้าวแล้วตัวเมื่อเช้านี้ผมนั่งไม่ได้ผมก็ต้องยืนกินแต่ตอนนั่งเลยเมื่อกี้นั่งข้างล่างก็นั่งก็ต้องลุกเมื่อนั่งอยู่เนี่ยก็นั่งยาวไปครับเมื่อเช้านี้อาบน้ำมาก็สมุนไพรแค่มือถึงก้มไม่ได้เลยก้มไม่ได้แต่ถ้าผมก้มมาแล้วใครก็
ก็คงจะแบบร่วงอยู่ในห้องน้ำตรงนั้นนะครับรอรู้ดูผมไม่นอนโรงพยาบาล5วันผมออกมาเหมือนหน้ากับเดิมเลยต้องมานอนอยู่บ้านวันนี้มาหาหมอบอกว่าอีกวันเกิดวิ่งเป็นสัตว์ที่10 ทับ 4ตัดเนี่ยมันมาหายเลยมันเจ็บเลยจีเจ็บแต่ตอนยินไม่เจ็บใช่ไหมก็เจ็บก็เจ็บแต่มันไม่เจ็บแรงไม่หนาหนาเลยผ่านมาหลายวันอาการรู้สึกว่าปกติละไปเข้าปวดหัวหลังก็ดีขึ้นเป็นยังไงครับคุณลุงความรู้สึกตอนนี้ที่ตัวเองยืนทรงกายอยู่เนี่ยมันต่างกับแต่ก่อนไหมต่างขึ้นต่างอยู่เนาะรู้สึกยังไงดีขึ้นเด็กขึ้นเอามือลงนั่งตรงนั่งตรงนะเป็นไงคะนั่งดีกว่าแต่ก่อนไหมคะดีกว่าเดินเดินตัวตรงตรงขึ้นจะเดินยืนหน้าอกขึ้นพาไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นเก้าอี้ขาวเอาไปโอเคนะคะยังได้อีกไหมคะอาจารย์หรือว่าประมาณนี้ละดีขึ้นไหมคะค่ะอาจารย์ผังผืดที่คอเยอะมากไหมคะเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับระวังนะพูดเข้าแบบง่ายเข้าแล้วกันไม่ร้องแล้วนะไม่ร้องแล้วปกติจากตรงนี้จะร้องเลยเดี๋ยวจะเป็นกดเข้าเลยเข้ายังปวดหัวมาได้กี่เดือนกี่อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงปวดแล้วค่ะอ๋อแล้วมาเข้าโรงพยาบาลได้กี่วันสองวันนี่เนาะจนเขาตลอดเลยใช่ไหมจ้ะแล้วก็ไม่เคยหายเลยใช่ไหมไม่เคยหายค่ะเออมาตลอดเลยใช่ไหมจ้ะเป็นไงลูกมาเนี่ยเป็นไงครับหายปวดหัวหรือยังหายแล้วใช่ไหมครับนี่คือพลังขั้นสูงไม่ถึง2นาทีเดี๋ยวจะสมานทุกอย่างไม่หมดเลยกระดูก C7 เคลื่อนไปทางซ้ายซึ่งส่งผลให้มีอาการมึนศีรษะเวียนหน้าและทำให้ผู้ป่วยมีอาการหงุดหงิดนะคะและนอกจาก C7 แล้วเนี่ยก็ยังมี L4 L5 ด้านหน้าเคลื่อนไปทางขวาเอาลุกขึ้นได้เอาลุกขึ้นเองได้นะคะเนี่ยเดินธรรมดาเลยเดินไม่ห้องน้ำมากจริงมากเลยเดินไม่ธรรมดาเลยนะโอ้ยโอ้ยลุกได้ลุกได้เลยแล้วมีคนนั่งไล่อยู่นะตรงนี้นั่งก็ส่งตัวหน่อยต้องทีนึงสิเมื่อก่อนกินยาเมื่อก่อนได้หนึ่งข้อเมื่อก่อนเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะแล้วก็จุดที่มีเยอะสลับระหว่างตอนไม่เจ็บไหมก็ดังๆไม่เจ็บไม่เจ็บชื่อสดสวยสดสวยเนาะประมาณสามประมาณสามอายุเท่าไหร่คะ50 ปี 50 ปีเนาะคุณเป็นอะไรคะก็ปวดเข่าลงนี่เลยลงเท้านี่เลยตอนเดินอะมีปัญหาช่วงเดินถ้านั่งหรือลุกขึ้นเป็นกี่ข้างตอนเมื่อก่อนเป็นข้างเดียวปวดเดี๋ยวตอนนี้มาเป็นข้างนี้ด้วยคุณแกไปกับพี่แกไปไม่ได้มีก็ไม่ปวดเลยนะโอเคไม่บวมแล้วนะคะขอบคุณค่ะเอามือแตะที่นี่ครับโอ้วันนี้ลงได้เยอะกว่าเมื่อวานเลยนะโอ้ค่อยๆนะพาไปเดินขึ้นบันไดเมื่อวานแทบไม่ได้นะคะเพราะวันขาสั่นตัดๆๆใช่เป็นไงบ้างคะก็โอเคขึ้นโอเคขึ้นมากเลยมากเลยขอบคุณค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องจับเราให้เราช่วยคุณเนี่ยคุณจะหาลูกน้องนี่ตะกี้ถ้าอยู่ในแบบนั้นจะไปที่สองคุณจะรับพลังรับรองเลยนะครับนะรับพลังรับรองนั่นคือไปอ้อมหน่อยของพลังไม่เป็นไรพอแล้วฮะพอแล้วพอก็ลุกพอโอเคหายแล้วสาธุสาธุได้ค่ะไปลุกแล้วก็เดี๋ยวไปปกติสักนาทีเอาไหนจิตทิพย์ก็ดีค่ะดีมากเลยค่ะดีทุกอย่างในร่างกายที่เจ็บปวดที่หายเช่นที่ปวดหัว
จ็บแขนเจ็บขาแล้วก็มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงก็ดีค่ะดีขึ้นหมดทุกอย่างอาการกระตุกสั่นอะไรก็หายแล้วค่ะหันได้ปกติแล้วค่ะไม่เจ็บเมื่อก่อนเลยไงคะเมื่อก่อนนี่พอหันมาอย่างนี้มันจะเจ็บร้าวประตามแขนนี่ค่ะแต่นี่ข้างนี้ก็โอเคแล้วค่ะไหลตกนะคะก่อนบำบัดนี่ก่อนบำบัดนะคะเปรียบเทียบนะคะก่อนบำบัดไหลตกนะคะหลังบำบัดไหลตรงนะคะสุดยอดมันยอดรู้จะไปปวดทุกมันปวดอ่ะแหมปวดขนาดมันปวดหน้าอาจารย์หนูบอกแหมมันหน้าโมโหจะเอามีดเนี่ยมาสับให้มันขาดแล้วก็ไปใส่เหล็กมันจะได้ไม่ปวดอีกตลอดไปหนูปวดจานดาวอย่างเงี้ยจริงๆนะมันอย่างนี้เราไม่สามารถหน้าไม่เท้าเต็มได้ค่ะก้นไม่เท่ากันก้นไม่เท่ากันสะโพกไม่เท่ากันนะคะเท้าติดพื้นเต็มๆเลยนะคะโอเคกินได้ไม่ได้ก่อนร้องทำแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้หลังบำบัดนะคะทำได้แล้วค่ะเบาหวานขึ้นเท่าไหร่335ค่ะ335ตอนทุกยังไม่ได้รับเนี่ยเป็นมึนชาตามแขนนี่ค่ะร้อนไปวูบวาบไปเหมือนชาไปเหมือนบัวไฟวิ่งไปในแขนขาค่ะพอเจออาจารย์วันวิไลกันเพชรส่งลิงก์พลังให้ยายดีขึ้นมากขึ้นผิดปกติมากค่ะก็กระหมอนัดอีกทีว่าให้ไปตรวจดูน้ำตาลเช็คยายก็ไปเช็คน้ำตาลดูเหลือ127ลงค่ะนี่หลักฐานอยู่นี่ค่ะ127กับ188มา335 3กรกฎาคมล่าสุด127นะคะยายดีใจลูกก็ดีใจดีขึ้นมากค่ะดีมากๆค่ะขอขอบคุณค่ะอาจารย์เก็บเต็มเต็มลูกพอมาวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนี่สองวันแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สามวันที่สามชื่อถูกลูกนั่งได้แต่ว่าเวทหน่อยนิดหน่อยเรื่องหมอให้ดูอาการอาทิตย์ค่ะตอนนี้ทรงตัวเดินเองได้แล้วค่ะจากครั้งที่แล้วเดินไม่สามารถเดินเองได้ค่ะค่ะพี่รับประทานยาหลังอาหารค่ะแล้วพี่จับแก้วน้ำดื่มเองด้วยนะคะพี่ประกิตสามารถจับแก้วน้ำดื่มด้วยตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วนะคะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วมากมายเลยค่ะสวัสดีครับผมนายประกิตสิริเดชครับสาวเนี่ยแค่สมองแตกน่าจะก่อนเนี่ยท่านรู้สึกว่าคุณต้องแก้ให้ยกขาขึ้นสิจับยกขาขึ้นก่อนนั่งยกขาให้ดูสิยกขันฟันนู้นนั่งลง